สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูไข่ต้มดองซีอิ๊วบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแบบฟินๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเคี่ยวน้ำดองซีอิ๊วกันเลยครับซีอิ๊วขาว150มิลลิลิตรน้ำเปล่า150มิลลิลิตรน้ำส้มสายชู30มิลลิลิตรน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะขิงหั่นแว่น3แว่นแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวซอสดองซีอิ๊วของเรานะครับเคี่ยวให้น้ำซอสของเรานะครับเดือดแล้วก็มีความเข้มข้นเล็กน้อยนะครับน้ำซอสของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราปิดแก๊สแล้วก็พักน้ำซอสของเราไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการต้มไข่กันเลยครับให้เราใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือจะไปช่วยให้ปอกเปลือกไข่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้เราคนเกลือให้ละลายนะครับรอน้ำเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปนะครับผมจะใช้ไข่อยู่5ฟองนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการต้มไข่นะครับเราจะต้มไข่ให้เป็นยางมะตูมนะครับจะใช้เวลาต้มอยู่ที่5นาทีนะครับใน1นาทีแรกนะครับให้เราคนไข่นะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ไข่แดงเขาอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับต้มไข่ของเราครบ5นาทีแล้วนะครับให้เราตักไข่ของเราไปนอกน้ำเย็นแล้วก็นำไปปอกเปลือกได้เลยครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับเวลาปอกเปลือกไข่นะครับถ้าเป็นไข่ใหม่นะครับก็จะปอกเปลือกลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าไข่ใหม่นะครับเนื้อเขาจะติดกับเปลือกต่อให้เราใส่เกลือก็ตามนะครับปอกไข่เสร็จแล้วนะครับนำไข่ของเราใส่ภาชนะที่จะดองและตามด้วยกระเทียมจีนซอยตามชอบเลยครับพริกชี้ฟ้าแดงเขียวกับพริกขี้หนูซอยตามชอบนะครับต้นหอมซอยงาขาวคั่วใส่ลงไปตามชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำดองซีอิ๊วที่เราพักไว้ลงไปเลยครับใส่ลงไปให้เต็มกระปุกนะครับปิดฝาให้มิดชิดนะครับเราจะดองไว้1วัน1คืนนะครับหรือ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับให้เรานำไข่ของเราไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับไข่ต้มดองซีอิ๊วของเราก็ดองครบ1วัน1คืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูไข่ต้มดองซีอิ๊วสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับไข่ดองซีอิ๊วของเราก็จะมีความหอมนะครับในส่วนของรสชาติจะมีความเค็มนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆหวานตามมานะครับไข่ขาวก็จะมีความนุ่มเด้งนะครับส่วนไข่แดงก็จะมีความเยิ้มๆแบบยางมะตูมนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับได้ข้าวสวยร้อนๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆเมนูนี้นะครับไข่ดอง5ฟองนะครับผมกินข้าวหมดไป5จานนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูไข่ต้มดองซีอิ๊วก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้บอกเลยต้องลองครับอร่อยมาก